ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของไอ้ตัวสเตตัสโค้ดแล้วเราจะไปเขียนโปรแกรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสเตตัสโค้ดที่เราต้องเขียนยังไงบ้างนะครับทีนี้เราสต็อปโปรแกรมไปก่อนนะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัว method post ของเราเนี่ยมันรีเทิร์นเนี่ยมันรีเทิร์นเป็นข้อมูลนะครับเป็นรีเทิร์นตัวข้อมูลตัวJSON หรือเป็นออบเจกต์ตัวนี้ออกไปนะครับมันก็จะไปโชว์อยู่แค่ตรงบริเวณตรงที่มันรีเทิร์นเนี่ยก็คือตรงบอดี้ตรงบริเวณตรงนี้เท่านั้นเราไม่ได้พูดถึงตัว header เลยนะครับตัว response header เลยทีนี้เราจะยุ่งกับตัว header จะทำยังไงนะครับอาจารย์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว return type เพราะว่า return type เราสั่ง return เป็น string นี่เอ้ย return student มันก็จะเป็น student แค่นั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเป็น http response นะครับมันจะเป็นคลาสพิเศษนะครับ response message message ถ้าจำไม่ผิด http response message นะครับถ้าเป็นคลาสนี้นะครับ http response message เนี่ยมันจะรีเทิร์นออกไปได้ทั้งค่าที่เราต้องการจะรีเทิร์นแล้วก็พวก header นะครับหรือ status code เนี่ยแล้วเวลาเรารีเทิร์นนะครับเราจะบอกว่าเวลาเราจะรีเทิร์นเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า request ใช้คลาสที่ชื่อว่า request นะครับ request จุด create นะครับจุด create response ไม่ใช่มัน request เหรอมันไม่ใช่ response เหรอเดี๋ยวนะจันเช็คก่อน response มีไหม response message จุดทำไมตรงนี้ไม่มีลืมไปเดี๋ยวจันขอนึกก่อนนิดนึงนะครับ request นี่แหละ request จำได้อยู่แล้วก็ create นี่ไง create response จำได้ว่ามันต้องมีการทำใช้เมธอดที่ชื่อว่า class request create response นะครับแล้วสิ่งที่เราจะส่งกลับคืนไปนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกสังเกตไหมพารามิเตอร์ตัวแรกบอกว่านี่แหละพารามิเตอร์วงเล็บปุ๊บนี่พารามิเตอร์นะครับมันจะมีได้หลายพารามิเตอร์เลยมี10 overload นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกอาจจะบอกว่าส่ง return status code ได้นะครับส่ง status code อย่างเงี้ยหรือตรงไหนที่ต้องใช้เดี๋ยวอาจารย์หาก่อนนะนี่เราส่ง status code ได้แล้วก็ส่งตัว value ออกไปก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็สามารถส่ง status code ได้แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเราจะส่ง status code ว่าอะไรอย่างเช่นเราประมวลผลเสร็จแล้วเราก็บอกว่า http status code จุดอะไรเดียจุด created สมมตินะคือสมมติว่าส่งข้อมูลนักเรียนคนนี้เข้ามาแล้วเอาไปโพสต์ลงในฐานข้อมูลแล้วเรียบร้อยข้อมูลถูกสร้างแล้วเรียบร้อยก็จะเป็น created นะครับแล้วก็ return ค่าของนักเรียนคนนี้ออกไปอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ return ค่า name ออกไปฉะนั้นสมมติว่าเมธอดนี้ถูกเรียกนะก็ส่งข้อมูลเป็น JSON เข้ามานะครับประมวลผลอะไรสักอย่างในฐานข้อมูลเสร็จแล้วก็ return ออกไปว่าอ้าว create เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ return ค่าตัวที่มัน create เสร็จเนี่ยออกไปให้เขาดูฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี status code ออกไปด้วยเป็น status code created นะครับ created ซึ่ง created ตัวเนี้ยมันคือ status code ว่า20อะไรวะดูก่อนนะนี่201 created นะครับได้เป็น201ฉะนั้นมันไม่ใช่200ปกติแล้วนะฉะนั้นอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมครับรันโปรแกรมปึ๊บแบบนี้นะพอรันโปรแกรมขึ้นมาพอโปรแกรมรันขึ้นปุ๊บนะครับจังก็จะไปที่ restlet นะครับกลับไปที่ restlet นะครับ restlet ของอาจารย์แล้วจังก็ส่งโค้ดแบบเดิมครับส่งเป็น method post นะครับแล้วส่งค่าเหล่านี้มานะครับกด send มันก็จะไปประมวลผลอะไรสักอย่างนึงแล้วเห็นไหม return ออกมาเป็น201ตามที่เรากำหนดในนี้ไงครับเรา return ออกมาเป็น201นะครับเราสามารถ return ค่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็น response กลับมาได้ซึ่งไอ้ตัว response ตัวนี้แหละเวลาเราเขียนโปรแกรมสมมติตอนนี้เรากำลังทำ web service ใช่ไหมครับในฝั่งที่ให้บริการข้อมูลแต่ถ้าเราในตอนที่เราจะเป็นผู้ใช้ล่ะตอนที่เรามีโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมาเรียกใช้ web service ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยถ้าเราสามารถอ่าน status code เราก็จะเข้าใจในส่วนของการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลแล้วมันได้ผลอะไรมันอาจจะสำเร็จแหละเป็นโค้ด200แต่เป็น201 202 203อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแปลความหมายกันตามที่ HTTP status code มันระบุไว้นะครับเราก็จะทำให้โปรแกรมเราเขียนแล้วมันง่ายยิ่งมันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ว่าในความเป็นจริงเวลาเราเขียนโปรแกรมจริง
status code นี่แหละตัวสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ให้มันได้นะครับต้องทำความเข้าใจกับ status code ตัวนี้นะครับ